ความเป็นผู้นำของฟอร์ดไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงยอดขายรถกระบะปิกอัพทั่วโลกเท่านั้นแต่ในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆฟอร์ดถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทในระดับสากลและหลังจากที่มีข่าวมานานในที่สุดฟอร์ดก็ประกาศวันเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้า F150 ที่ใช้ชื่อรุ่นวันไลนิ่งหรือสายฟ้าที่นอกจากจะใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า 100% แล้วฟอร์ดยังเคลมว่าเป็นรถกระบะที่ล้ำยุคและฉลาดที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลังจากที่ปล่อยให้ Tesla ขโมยซีนด้วยการเปิดตัว Cybertruck ไปเมื่อปีก่อนโดย Ford พร้อมเปิดตัว F150 Lightning ในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในเมืองเดียบอนประเทศสหรัฐอเมริกาจิมฟารีประธานและผู้บริหารสูงสุดของ Ford เผยว่า F150 Lightning จะนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆรวมถึงสมรรถนะอันทรงพลังมาสู่รถกระบะรุ่นที่ขายดีที่สุดในอเมริกาอย่าง F150 โดยจะเป็นผู้เปลี่ยนเกมในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างที่เคยมีมาแล้วในอดีตอย่าง Ford Model T Ford Mustang Toyota Prius และ Tesla Model 3และครั้งนี้ก็เป็นทีของ F150 Lightning ที่ไม่เพียงจะมีความเร็วที่สูงกว่า F150 รุ่นมาตรฐานแล้วมันยังช่วยจ่ายไฟให้บ้านของคุณได้ด้วยเพราะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติได้อย่างต่อเนื่องการเปิดตัว Ford F150 Lightning จะเป็นการเปิดประตูไปสู่ยุคของรถกระบะปิกอัพไฟฟ้าอย่างแท้จริงจากการเป็นรถยนต์รุ่นที่มีการจำหน่ายมาอย่างยาวนานและได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากรุ่นมาตรฐานซึ่งจะแตกต่างจากกรณีของ Tesla Cybertruck และ Rivian R1T ที่อาจจะเป็นรถกระบะไฟฟ้าเช่นเดียวกันแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ในการใช้งานจริงทำให้ในภาพรวม Ford ยังได้รับความไว้วางใจมากกว่าทั้งในด้านคุณภาพสมรรถนะและเทคโนโลยีส่วน F150 Lightning จะมีความน่าสนใจตามราคาคุยหรือไม่นั้นในวันที่19พฤษภาคมนี้เราจะได้ทราบกันพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ